สวัสดีค่ะเมย์เทเลอร์ค่ะสำหรับคลิปในวันนี้เป็นเกี่ยวกับคนที่ทำเงินมากกว่า100,000 US US ต่อเดือนนะคะคนอายุแค่25เท่านั้นก็การทำธุรกิจออนไลน์มีอิสระแม้แต่วันจันทร์ก็เริ่มทำงานคุณสามารถที่จะเลือกโปรเจกต์ที่ทำได้ว่าวันนี้จะทำอะไรก็เริ่มทำงานตอนไหนก็ได้เห็นว่าตอนนี้11:59นะคะเวลา11:59ก็เพิ่งจะเริ่มทำงานแล้วก็ก่อนจะเข้าเรื่องขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงสำหรับคนที่ถ้าคุณต้องการที่จะลงเรียนคอร์สสำรองเงินล้านก็รับแพ็คสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้จนถึงพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะรับแถมฟรีแพ็ค300ตลาดสำรองทำเงินราคา 2,000 บาทแล้วก็นอกจากนี้คุณยังได้รับส่วนลด 50% แพ็คเดอะไนท์วูดยูราเธอร์จากราคา 2,000 เหลือแค่ 1,000 บาทเท่านั้นพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วแล้วก็มีนี้โพสต์ที่น่าสนใจนี่ไม่แน่ใจไม่ได้พูดถึงในวิดีโอคลิปไหนไปแล้วก็ผมที่22กุมภาเดือนนี้ค่ะวันก่อนแล้วก็เป็นหนึ่งในเคล็ดลับทำเงิน7หลักให้เร็วที่สุดจากธุรกิจออนไลน์ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description สามารถที่จะเข้ามาอ่านได้หรือว่าเข้าไปดูเพจธุรกิจโค้ชเมย์เทเลอร์เป็นวันที่22กุมภานะคะก็เป็นการพูดคร่าวๆถึงว่าทำไมการทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งถึงมีความสำคัญแล้วก็หากคุณว่าคุณต้องการถ้าคุณต้องการที่จะโปรโมทสินค้าราคาแพงเนี่ยควรจะโปรโมททางไหนก็แน่นอนทางอีเมลก็ยกตัวอย่างให้เรื่องชีวิตจริงของตัวเองว่า Facebook Feed มันจะซื้อราคาต่ำค่ะ7 เหรียญ17 เหรียญ27 เหรียญแต่ถ้าเป็นผ่านอีเมลตั้งแต่ 8,000 ก็คือ17 เหรียญถึง 8,000 US ก็ไม่ได้ซื้อสินค้าราคาแพงทาง Facebookฟีดนะคะแต่โฆษณาทาง Facebook แล้วก็จากสถิติ1อีเมลก็ทำรายได้1เหรียญต่อเดือนนะคะถ้าแสนอีเมลรายได้100,000ต่อเดือนแล้วก็หากคุณต้องการที่จะลงเรียนคอร์สหายทิเก็ตโปรโมทสินค้าธุรกิจ Affiliate Marketing โปรโมทสินค้าเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นอย่างน้อย500เหรียญต่อชิ้นก็สำหรับรุ่นที่2รับได้แค่3คนสุดท้ายเท่านั้นคือไม่เปิดรับ10คนต่อรุ่นนักเรียน10คนต่อรุ่นเท่านั้นอันนี้เป็นรุ่นที่2นะคะรุ่นแรกเต็มแล้วก็ราคา4995จนถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นหากว่าคุณเป็นนักเรียนเก่าที่โรงเรียนคอร์สไม่ฟรีอย่างน้อย1คอร์สขึ้นไปก็เหลือ47995ก็จะวันนี้ก็จะเพิ่มเติมเนื้อหาอีกเยอะจะเพิ่มเกี่ยวกับอีเมลมาร์เก็ตติ้งด้วยอีเมลมาร์เก็ตติ้งเกี่ยวกับเป็นแผนผังการทำเงินมากกว่า1 ล้าน US ต่อปีซึ่งเป็นแผนผังอันเดียวเป็นบลูพรินท์อันเดียวกันกับที่ซูเปอร์ออฟเฟอร์เรทคนที่ทำเงินได้เยอะมากกว่า1 ล้าน US ต่อปีก็เป็นรูปแบบเดียวกันแผนที่เดียวกันแล้วก็อาจจะสอนการทำบิงด้วยค่ะถ้าหากคนสนใจลิงก์จะอยู่ใน description ค่ะทีนี้มาเข้าเรื่องกันก็โค้ชฟิลิปเขาเขียนเกี่ยวกับเพื่อนของเขาก็คือแดนคนแดนเป็นคนสิงคโปร์นะคะคนฟิลิปเป็นคนเดนมาร์กก็ทำเงินได้อายุแค่25ทำเงินได้มากกว่าแสน US ก็มีหลักฐานรูปหลักฐานให้ดูก็บอกว่าคุณฟิลิปโค้ชฟิลิปกับแดนเนี่ยจะกันรู้จักกันตอนที่เป็นเมนเทอร์ชิพโปรแกรมประมาณ2 ปี 2 ปีครึ่งที่ผ่านมาแล้วก็มันก็ว่าแบบคุยกันถูกคอก็คุณฟิลิปบอกว่าคุณแดนเนี่ยเหมือนกับเป็นน้องชายของตัวเองน้องชายต่างบรรดาประมาณนี้แล้วก็พอได้20-30 หมื่น US ต่อเดือนเนี่ยก็แยกกันคนละทางแล้วก็คุณฟิลิปเขาโค้ชฟิลิปเขาก็สร้างแบรนด์ของตัวเองตอนนี้เขาทำรายได้มากกว่า1 ล้าน US ต่อเดือนแล้วค่ะแล้วก็คุณแดนก็ทำตอนที่เขาก่อนจะเข้าร่วมโคชชิ่งของโค้ชฟิลิปก็ทำเงินได้30,000US ต่อเดือนนะคะทีนี้ก็เขาก็คุยกันทุกเดือนทุก2อาทิตย์ประมาณนี้แล้วก็คุณโค้ชฟิลิปก็บอกว่าต้องการที่จะกระตุ้นแรงบันดาลใจก็ให้คุณแดนน่ะบอกว่าเดือนละ 30,000 US เนี่ยก็ไม่เยอะเลยค่ะถ้าคุณแดนเนี่ยถ้าคุณแดนต้องการที่จะบอกว่ามีชีวิตที่สุขสบายจริงๆสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้ก็อย่างต้องทำเงินได้อย่างน้อย 100,000 US นะคะก็ประมาณนี้เงิน US ก็คือว่าออกโอเคอยู่นะคะ 30,000 US ก็ยังแบบว่าต้องประหยัดต้องถ้าซื้ออะไรก็ต้องคิดก่อนแล้วก็ไม่สามารถที่จะซื้อพวกรถราคาแพงพวกสปอร์ตคาร์ประมาณนี้ก็ไม่ได้ถ้าได้แค่30,000แล้วก็จะ
ไปเที่ยวไหนจะเที่ยวต่างประเทศก็ต้องแบบคิดให้ดีก่อนเขาบอกว่าถ้าแสนหนึ่งเนี่ยถ้าคุณทำเงินได้100,000US ต่อเดือนเราก็ไม่ต้องแบบกังวลเลยอยากทำอะไรก็ทำอยากซื้อรถพาสคาได้เลยแล้วก็อยากไปเที่ยวยุโรปพรุ่งนี้ก็ซื้อตั๋วไปได้ทันทีประมาณนี้แล้วก็คุณฟิลิปบอกว่าฉันเนี่ยช่วยเธอได้นะก็คุยกับคุณบอกประมาณนี้บอกว่าเขาบอกว่าก็ในสุดก็คือคนโค้ชฟิลิปก็พยายามแบบก็พูดให้หาเหตุผลอะไรมาให้กับคุณแดนว่าทำไมรายได้แค่30,000เนี่ยรู้สึกว่าก่อนที่คุณแดนจะเข้าร่วมโค้ช1ต่อ1กับคุณฟิลิปจะรู้สึกว่าจะทำเงินได้แค่30,000เท่านั้นก็บอกว่าเอาทำไมเหตุผลก็ยกตัวอย่างเหตุผลต่างว่าทำไมคุณแดนถึงควรจะทำเงินมากกว่าแสน US ขึ้นไปในที่สุดคุณแดนก็บอกว่าอ๋อเลยก็โอเคเลยก็เข้าร่วมโปรแกรมเขาบอกว่าคุณแดนเนี่ยภายใน45 วันจะ30,000เนี่ยจาก30,000เหรียญต่อเดือนก็ทำเงินมากถึงเครื่องมากกว่า100,000ต่อเดือนภายใน45 วันเท่านั้นนะคะแล้วก็เน้น IG TikTok นะคะตอนนี้คุณแดนก็ตั้งเป้า300,000 US ละทีนี้ต้องบอกกันว่าโปรแกรม1ต่อ1ของโค้ชฟิลิปคือเมลแชททาง Facebook Messenger ถามราคาประมาณนี้ก็คือคุณฟิลิปไม่ยอมบอกว่าราคาเท่าไหร่โค้ชเอง1 ต่อ 1แต่ว่าดาวออกประมาณ 25,000-30,000 US ซึ่งเป็นราคามาตรฐานก็คิดเป็นเงินไทยประมาณล้านหนึ่งแล้วก็คุณฟิลิปเขาก็บอกว่าเธอต้องมีเงินลงทุนเริ่มต้นเนี่ย 2-3,000 US นะประมาณนี้ก็เมลเพิ่งซื้อบ้านได้ไม่ถึงปีก็ยังต้องเก็บเงินอยู่ทีนี้ยกนำวิดีโอก็คือมานำเอาอีเมลของคุณฟิลิปมาให้ดูเป็นกรณีศึกษาของเพื่อนหนึ่งในเพื่อนสนิทของโค้ชฟิลิปก็คือคุณแดนเนี่ยว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณนะคะว่าเด็กอายุ25ก็สามารถทำเงิน100,000 US ต่อเดือนได้คุณก็สามารถทำได้เช่นกันแต่ว่าถามว่าคุณทุนคุณยังไม่มีแล้วก็ภาษาอังกฤษคุณไม่ดีเพราะว่าคอร์สของโค้ชฟิลิปเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดไม่มีซับไตเติลนะคะซับไตเติลภาษาอังกฤษก็ไม่มีคุณจะต้องแบบก็แบบถ้าเรียน1ต่อ1กับโค้ชฟิลิปราคา1ก็คือคุณต้องเข้าใจภาษาอังกฤษทักษะการฟังดีเข้าใจหมด2คุณต้องมีเงินลงทุนก็เกือบล้านก็1ต่อ1ค่าโคชชิ่ง1ต่อ1ก็ประมาณเกือบ1 ล้านบาทแล้วก็3จะต้องมีเงินลงทุนประมาณ 2-3,000 USทีนี้ก็มีอีก2ทางเลือกให้คุณก็คือมี3ทางเลือกก็คืออย่างที่บอกถ้าว่าคุณภาษาอังกฤษดีมีทุนก็เป็นไปกับโค้ชฟิลิปดานะคะลิงก์จะอยู่ใน description ถ้าว่าคุณต้องการเรียนคอร์สของคุณฟิลิปก็เป็นคอร์สภาษาอังกฤษอย่างที่บอกก็ลิงก์จะอยู่ใน description แล้วก็คอมเมนต์ได้ใต้วิดีโอคลิปนี้ทางเลือกที่2ก็คือใช้ระบบเดียวกับที่คุณฟิลิปสอนนะคะที่เพราะว่าไม่ใช้เคล็ดลับเดียวกับที่คุณฟิลิปสอนแต่ว่าคุณฟิลิปไม่ได้ทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งให้นะคะคือคุณคอร์สคุณฟิลิปไม่มีสอนอีเมลมาร์เก็ตติ้งค่ะมีทำให้แต่อย่างที่บอกคอร์สราคาประมาณ80,000 บาทแต่ว่าคอร์สของเมย์นี่แตกต่างนะเพราะว่าคนนักเรียนไทยเนี่ยภาษาอังกฤษไม่เก่งแล้วก็ไม่มีทุนเพราะว่าถ้าคุณใช้อีเมลออโต้รีสปอนเดอร์เนี่ยคุณจะต้องมีจ่ายรายเดือนแต่ว่าในคอร์สของเมย์เนี่ยก็คือใช้เคล็ดลับเดียวกับที่คุณฟิลิปสอนเลยก็คือใช้ IG TikTok แล้วก็ใช้อีเมลมาร์เก็ตติ้งแล้วอีเมลมาร์เก็ตติ้งของเมย์ก็จะสอนการทำยังไงแล้วก็ไม่มีค่ารายเดือนนะคะถ้า1ได้เก็บอีเมล 1,000 คนมากที่สุด 1,000 คนไม่มีรายเดือนก็จะสอนแล้วก็ทางเรื่องที่ต่อคอร์สของเมย์5หลักนะคะแต่ว่าถูกกว่าคอร์สของคุณโค้ชฟิลิปเยอะเลยเพราะว่าเมย์ไปเรียนเฉพาะโค้ชฟิลิปก็ 7-80,000 แล้วก็เมย์ไปเรียนเพิ่มเติมก็มูลค่าค่าเรียนประมาณ 200,000 นะคะประมาณ 200,000 บาทที่เมย์เขียนโพสต์ให้เนี่ยค่ะจ่ายประมาณ 200,000 นะจ่ายไปประมาณ 200,000 แล้วก็ทางเรื่องที่3ก็คือมันก็คือจะมีคอร์สการโปรโมทสินค้าราคาถูกซึ่งคอร์สราคา 5,000 นะคะถ้าเป็นคอร์ส IG TikTok แล้วก็เป็นคอร์สไฮทิเก็ตของเมย์คอร์สราคา 50,000 บาทนะคะก็ตั้งแต่วันที่1มีนาเป็นต้นไปก็ขึ้นเป็น54.95ก็ปรับราคาใหม่เพราะว่าเพิ่มเติมเนื้อหาเยอะเลยก็สรุปก็คือวิธีแรกหากคุณมีทุนที่จะเรียน1ต่อ1กับโค้ชฟิลิปแนะนำเลยก็แต่ว่าค่าลงทุนสูงเกือบ1ล้านบาทนะคะแล้วก็ต้องมีค่าลงทุนค่าโฆษณา 2-3,000 US ต่อเดือน
ทางเลือกที่2ก็คือทางเลือกที่2เขาเรียนคอร์ส High Ticket ของเมย์ซึ่งใช้คลิปเดียวกับคอร์สฟิลิปก็มีสอน Email Marketing แล้วมีสอนบอกว่าเพราะเมย์ก็ถ้าคุณเป็นนักเรียนเก่าก็คงจะคุ้นเคยสไตล์การสอนของเมย์ก็ไม่ใช่แบบเรียนนิดเดียวมาสอนไม่ใช่แบบเป็นคนที่เรียนรู้อะไรเยอะมากแล้วก็แบบสรุปมาสอนนักเรียนที่เหมือนกับว่าเป็นแผนที่แผนผังแล้วก็เป็นทางลัดนะคะคุณไม่ต้องไปเสียเวลาหาข้อมูลเองเพราะว่าที่เมย์ค่ะคือวิดีโอก็เรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ข้อมูลภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะไม่ได้แบบเรียนกับคนไทยค่ะเรียนกับคนต่างชาติที่เขาประสบความสำเร็จแล้วพวกสปูเอฟเลียดอย่างโคชฟลินก็ทำเงินได้มากกว่า1ล้านรู้สึกว่า 1.5 ล้านภายในเดือนเดียวเลยประมาณนี้แล้วก็เรียนคนที่ทำเงินมากกว่า 100,000 US ต่อเดือนจากธุรกิจ Affiliate Marketing แล้วก็เอากลับมาตรงนี้นิดนึงก็เนี่ยค่ะก็ราคาคอร์สรุ่นที่สอนด้านนักเรียนได้อีกแค่3คนเท่านั้นก็คือคุณมีเวลาคิดวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้แล้วก็ถ้าไม่งั้นก็ต้องจ่ายราคา 55,000 ค่ะก็อย่างที่บอกราคานี้ถูกมากนะเพราะว่าจ่ายค่าเรียนไป 200,000 บาทสรุปว่าคุณสามารถที่จะทำได้นะคะแล้วก็อย่างเมื่อคืนนี้มันก็ดูของซูเปอร์แอฟเฟลต์คนหนึ่งคนเป็นรู้สึกว่าเป็นคนฮ่องกงสิงคโปร์หรือฮ่องกงจะไม่แน่ใจก็อายุ20กว่ารู้สึกว่า28 29คือ31 32ประมาณนี้ไม่เกินนี้ก็เนี่ยค่ะเป็นซูเปอร์แอฟเฟลต์หนึ่งกับคุณแดนเหมือนกันคนอายุที่อายุน้อยๆยังทำได้คุณก็สามารถทำได้เช่นกันแล้วก็เนื้อหาในคอร์ส High Ticket ที่เมย์จะเพิ่มเติมเนี่ยก็เน้นสำหรับคนที่ต้องการทำเงินมากกว่า1ล้าน US ต่อปีขึ้นไปก็จะเป็นแบบว่าแผนผังเดียวกันเป็น blueprint เดียวกันกับ Super Affiliate ทั้งหลายค่ะแล้วก็อย่างที่บอกมีสอนการทำ Free Traffic ผ่านทาง IG TikTok ทำวิดีโอแค่7วินาทีเท่านั้นนะคะก็เป็นคอร์สที่ออกแบบสำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็สอนทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งในอนาคตอาจจะส่องบิ๊กแอดวันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าจะเน้นส่องอันนี้เป็นหลักแล้วก็ถามว่าคุณมีคำถามอะไรก็สอบถามไม่ได้นะคะมาทางตรงนี้เพจโค้ชเมย์เทเลอร์ก็คลิกส่งข้อความมาทาง Facebook Messenger หรือว่าหากคุณต้องการให้เมย์ตอบคำถามเพิ่มเติมแล้วการทักทายกับเมย์ก็ยินดีตอบคำถามทาง LINE ค่ะก็ติดต่อมาทาง Facebook Messenger ก็นัดวันเวลาที่คุณสะดวกก็วิดีโอคลิปนี้ก็จะแบบเป็นวิดีโอสั้นๆประมาณนี้ค่ะก็ต้องการที่คืออยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่ต้องการประสบความสำเร็จจากธุรกิจไลน์ก็คนส่วนใหญ่ก็ต้องการที่จะลาออกจากงานประจำเป็นเจ้าของธุรกิจไลน์สามารถที่จะทำมีสถานะในเรื่องของการเงินและเวลาก็อย่างวันนี้วันจันทร์นะคะไม่เพิ่งเริ่มก็คือเพิ่งจะเริ่มทำงานตอนนี้ก็คือเริ่มทำงานตอนเที่ยงวันก็ไม่มีใครว่าเช้าวันจันทร์ตื่นตั้งไหนกรรมสืบวงก็มีใครว่าคือคุณมีอิสระในการทำงานทำธุรกิจของตัวเองอย่าง 100% นะคะโดยการที่มีเจ้านายแล้วก็คุณสามารถทุกคนสามารถทำได้ถ้าหากว่ามีความตั้งใจจริงแล้วก็ไม่รอไม่ท้อไม่เลิกทำก่อนก็ประมาณนี้ค่ะก็หวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนได้ไม่มากก็น้อยนะคะหลายๆคนถ้าคุณทำเงินมากกว่า 100,000 US ต่อเดือนก็ถือว่าเป็นซูเปอร์แอฟเฟลียตนะคะเป็นแอฟเฟลียตท็อป 1% ของโลกเลยทีเดียวก็เป็นไปได้ค่ะแล้วก็บางคนอาจจะแบบอาจจะตั้งเป้าละว่าโอ้ถ้าท่านทำงานทำเงินเพิ่มมีรายได้เพิ่มจากธุรกิจแอฟเฟลียตจากการโปรโมทสินค้าอื่น5,000 เหรียญ10,000 เหรียญก็อย่างที่บอกถ้า100,000 เหรียญต่อเดือนขึ้นไปก็ต้องไปเรียนกับนี่ค่ะต้องจ่ายค่าเรียนกับร้านเกือบเป็นล้านเลยแล้วก็ต้องเรียนตึงหนึ่งถึงจะได้ทำเงินได้เร็วแล้วก็อย่างของคุณแดนใช้เวลาแค่45 วันแต่ยังบอกคุณจะต้องมีเงินลงทุนเป็นล้านค่าโคชชิ่ง1:1แล้วก็ต้องมีเงินลงทุนอีก 2-3,000 US ต่อเดือนค่าโฆษณาค่ะแต่วิธีที่เมย์สอนในคอร์ส High Ticket เนี่ยก็จะเน้นบอกว่าสำหรับคนที่มีเงินทุนโรงเรียนคอร์สแต่ว่าไม่มีลงทุนเงินลงทุนค่าโฆษณาจะเน้นแบบ Free Traffic IG TikTok ทำวิดีโอแค่7วินาทีก็เน้นเรื่องของ Email Marketing ด้วยก็คือออกแบบสำหรับคนไทยโดยเฉพาะคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษโดยเฉพาะค่ะถ้าว่าคุณสนใจง่ายลิงก์จะอยู่ใน description ทั้งหมดค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามไว้พุ่มในอุกนาสำหรับวันนี้ไม่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ